ทุกคนจะหลุดพ้นได้ด้วยผลทานนี่เป็นความจริงแท้ไม่รู้ไม่ได้นะจ๊ะไม่รู้แล้วก็ได้จนแน่นอนนี่คนที่ยากจนในปัจจุบันเพราะอยากจนในอดีตมีความตระหนี่ไม่ทำทานไม่รู้จักการให้หวงแหนทรัพย์แม้กระทั่งนกกาก็ไม่ให้มนุษย์สิ้นก็ไม่ให้มนุษย์มีสิ้นก็ไม่ให้แปลว่าไม่ให้ใครเลยอย่างนี้แล้วก็จะเป็นมหาทุกขตะหรือจนโคตรเลยนี่นะจ๊ะมันเรื่องทานนี่สำคัญแม้พระบรมโพธิสัตว์ของเราเมื่อตอนตั้งความปรารถนาอยู่ในกลางทะเลเมื่อเรืออับปางบ่าแบกมารดาท่านตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระบรมครูผู้ให้แสงสว่างเพื่อมนุษย์แล้วท่านเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วเนี่ยท่านรู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายนะไอ้ตั้งเป้าหมายแล้วตั้งได้ความปรารถนาอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครูแต่กว่าจะได้ไปเนี่ยมันต้องมีบารมีมากจะมีบารมีมากมันก็ต้องทำมากอยู่ๆจะบุญหล่นทับบารมีหล่นทับไม่มีมันต้องสั่งสมต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดอิ่มตัวบารมีตกผลึกใสกระจ่างสว่าง30ดวงเต็มหมดเลยจะมีบุญมากก็ต้องทำมากจะทำได้มากก็ต้องมีอุปกรณ์ในการทำมากมันจะได้ทำง่ายจะมีอุปกรณ์เช่นข้าวน้ำอาหารร้านค้าทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นมากก็อยู่ที่การให้นี่แหละเพราะนั้นสิ่งแรกที่ท่านทำคือทานบารมีนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเรื่องสำคัญมากๆแค่เดียวให้ดูตัวอย่างพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล้วท่านก็ถ่ายทอดความรู้ที่กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งไว้เป็นมรดกโลกให้พวกเราผู้มีบุญทั้งหลายได้ศึกษานี่เราจะมองผ่านอย่าฟังผ่านกันไปนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำนะต้องทำทีเดียวทานบารมีนี่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องถ้ารู้เรื่องแล้วความตนีก็หมดโลกนี้ไปนานแล้วเห็นไหมจ๊ะในโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยดูสิไม่มีทั้งคนตระหนี่และก็มีทั้งคนที่ไม่ตระหนี่มีทั้งคนที่ให้และคนที่ไม่ให้อย่าไปดูไกลดูในบ้านนะหรือดูข้างบ้านหรือดูนอกบ้านไปเรื่อยๆเลยดูในที่ทำงานดูทุกคนทุกแห่งจะมีคนอยู่นี่สองประเภทตระหนี่กับไม่ตระหนี่แล้วว่าคนตระหนี่เนี่ยยังไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในสังสารวัฏว่าการเวียนว่ายแต่เกิดนี่จำเป็นต้องรวยหรือยังน่าจำเป็นต้องไม่จนถ้าจนแล้วก็มันลำบากเวลาเจ็บเนี่ยยิ่งจนยิ่งเจ็บไม่มีเงินจะไปซื้อยารักษาจะไปหาหมอเดี๋ยวนี้ก็ยากแต่ก่อนก็มี30บาททีนี้กี่บาทก็ไม่ทราบนะอย่างนี้ไงยิ่งจนยิ่งโง่ไม่มีเงินจะเรียนหนังสือเห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าไปจนมันเลยนี่แหละจ๊ะมันมีความจำเป็นที่จะต้องอย่างน้อยไม่จนและที่ดีสุดคือรวยเนี่ยที่ได้จะรวยจะมีทรัพย์ได้ต้องทานบารมีต้องให้ก่อนแล้วจึงจะได้เราต้องรดน้ำพรวนดินปลูกต้นไม้รดน้ำให้น้ำไปก่อนแล้วก็ตอนหลังต้นไม้ก็ตอบแทนเราด้วยผลเห็นไหมจ๊ะนี่ไงแต่เวลาทำทานแล้วเนี่ยทำบุญแล้วเนี่ยต้องทำแบบต้นไม้
เวลาให้เวลานี่นะมันเป็นบุญของคุณไม่จะเป็นบุญคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเหมือนเมื่อวานคล้ายๆกับเคสเมื่อวานคล้ายๆนะคล้ายๆละไม้เนี่ยคล้ายคลึงเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นต้นไม้ยังรู้จักให้ทานโดยไม่คิดถึงทวงบุญทวงคุณเลยต้นไม้ไม่เคยคิดว่าฉันผลิตดอกออกผลไปให้เธอรับประทานแล้วเนี่ยทำไมเธอไม่มารดน้ำให้ฉันเนี่ยทำไมเธอยังต้องมาตัดกิ่งตัดอะไรต่างๆจากฉันไม่เคยคิดเลยแล้วก็ออกใหม่อีกไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่คนไม่ลดน้ำก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาน้ำกินเองก็ค่อยๆโตกันไปหรือน้ำในแม่น้ำเนี่ยให้คนทั้งอาบทั้งดื่มทั้งกินทั้งใช้ก็ไม่เคยคิดที่จะตอบแทนเลยถึงมีคำว่าให้ใจกว้างเหมือนแม่น้ำนี่แหละเพราะว่าไม่คิดจะได้รับตอบแทนตอบแทนก็เอาไม่ตอบแทนก็แล้วไปเพราะฉันได้บุญแล้วนี่ไงอย่างนี้ยิงท้องทะเลหนักเข้าอีกให้อย่างเดียวส่งคืนอะไรไปเอาซัดคืนคืนกลับหมดเอาไปดูในทะเลเลยทะเลให้ความสุขใจให้อาหารให้อะไรทุกอย่างพอเราจะตอบแทนทะเลมั้งนะโยนของลงไปซัดคืนฝั่งหมดมองไปต้องแปลว่าทะเลไม่ทวงบุญนองคุณเออนี่แหละจำมันมีความจำเป็นจะต้องศึกษาสิ่งนี้มีอยู่เฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออลี่ตอนนั้นที่อื่นก็ไม่ค่อยจะมีกันไม่รู้เป็นไงแต่ว่าชาวพุทธกำมารอก็ไม่ค่อยจะศึกษาคือเป็นพุทธไปกับเป็นงั้นๆไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเท่าไหร่แต่นี่เป็นเรื่องสำคัญชีวิตเลยเกี่ยวกับตัวเราที่จะต้องพัฒนาตัวเรามันเกี่ยวเนื่องกับเราเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปสอนหรอกให้ไปหาความรู้เอาเองแต่ท่านสงสารนั่นแหละถึงเอามาสอนนี่นะจ๊ะโดนน้อยอายุ5 ขวบเลยนะจากออสเตรเลีย